สบายดีทุ่มส้มที่เคารพกลับมาสู่ทีมงานไอบอกของเขาอีกครั้งหนึ่งเนาะสมมติเขาจะเรื่องเขาดีที่สุดใน3โลกเลยก็ว่าได้เนาะหลังจากที่ว่ามีการเปิดเผยว่าการแข่งขันบอลโลก2022ในรอบสุดท้ายอยู่ที่ประเทศกาตาร์ทางเว็บไซต์ของ FIFA นะมันจะมีการถ่ายทอดสดให้เบิ่งกันแบบฟรีๆแบบแจ้งสูงกันเลยเนาะซึ่งนอกนั้นก็จะมีทาง SBS ที่ว่าเพิ่นก็มีที่เบิ่งวิธีได้สดแล้วก็เบิ่งแบบฟรีๆกันเลยเนาะแต่ว่าตอนนี้จะเบิ่งในเฉพาะในประเทศออสเตรเลียนะถึงว่าน่าเสียดายกันซะเหลือเกินเนาะในลาวเฮาซึ่งว่าทางแอดมินก็ลองไปสมัครกันแล้วก็ถือว่าสมัครได้นะถ้าเบิ่งเมื่อคืนนี้จะสามารถเบิ่งได้หรือบ่เดี๋ยวมื้อหน้าจะมาบอกต่อกันละกันซึ่งว่าการรอคอย4ปีกับเกมสุดๆก่อนลงแล้วในคืนนี้ของการแข่งบอลโลก2022ในรอบสุดท้ายนะซึ่งจะเปิดฉากอย่างเป็นทางการในเวลา 23:00 นของวันที่20พฤศจิกายน2022ก็คือคืนนี้แหละอยู่ที่สนามอันบรายท์สเตเดียมในประเทศกาตาร์นะซึ่งก็จะเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติเจ้าภาพก็คือกาตาร์พบกับเอกวาดอร์นะอันนี้ก็ท่าติดตามกันซึ่งข่าวดีที่ว่ามีพวกเรามานำเสนอก็คือทางก่อนหน้านี้ก็มีหลายๆเพลงนะที่ว่ามีรายงานมาทางเว็บไซต์ของ FIFA จะมีการถ่ายทอดสดแบบ VIP กันเลยซึ่งทางแอดก็ได้เข้าไปเซ็กเมืองก็ถือว่าเพิ่นกำลังนับถอยหลังอยู่ประมาณ 13-12 ชั่วโมงเนาะก็จะเริ่มการถ่ายทอดสดมาติดตามกันเบิ่งว่าจะได้เบิ่งแท้หรือบ่กระทาเบิ่งในมือแรกนี่ก็จะฮู้กันนี่เดี๋ยวพวกเขาจะมีการแปะลิงก์ในการ FIFA เพิ่นถ่ายทอดสดมาให้เนาะสามารถไปเบิ่งอยู่ที่คอมเมนต์ของทางใต้ด้านล่างกันเลยเนาะตรงนั้นแอดมินยังค้นหาในเว็บไซต์ที่ว่ามีชื่อว่า SBS เนาะก็คือในซองของ SBS อันนี้เพิ่นก็ได้มีการให้เบิ่งแบบฟรีๆเนาะสำหรับตัวนี้เพิ่นก็เน้นนักอยู่ที่แฟนบาลของประเทศออสเตรเลียเนาะสามารถเบิ่งกันได้แบบจุใจกันเลยบ่แน่ใจว่าในลาวเฮาจะเบิ่งได้หรือบ่ก็ถ้าเบิ่งคืนนี้เดี๋ยวมื้อต่อมาเฮาจะมีการไปสำรวจให้เบิ่งอีกทีนึงเนาะสำหรับตามเว็บไซต์ของ FIFA รายงานว่าการถ่ายทอดสดจะมีการเริ่มตั้งแต่วิธีเปิดการแข่งขันอาจจะเริ่มตั้งแต่เวลา 22:00 นเป็นต้นไปเนาะก่อนที่ว่าจะเริ่มเคียวานอย่างเป็นทางการในคู่เปิดสนามระหว่างเจ้าภาพกาตาร์พบกับเอกวาดอร์โดยการถ่ายทอดสดจะถ่ายต่อเนื่องในรอบแบ่งกลุ่มไปจนถึงนัดสุดท้ายก็คือนัดที่ว่าเซอร์เบียนะพบกับสวิตเซอร์แลนด์ในวันที่2ธันวาก็คือเริ่มจากมื้อนี้20พฤศจิกถึงวันที่2ธันวาในรอบแบ่งกลุ่มนั่นเองนะเอาไปเบิ่งตารางการถ่ายทอดสดคือในรอบแบ่งกลุ่มที่ว่ามาเมื่อกี้มีระยะอยู่12มื้อแข่งขันระหว่างวันที่20พฤศจิกถึง2ธันวา2022เนาะแล้วก็รอบ16ทีมสุดท้ายจะแข่งขันระหว่างวันที่3 5 6ธันวาคม2022รอบ8ทีมหรือรอบก่อนรองชนะเลิศแข่งขันในวันที่9 5 10ธันวาคม2022แล้วก็รอบรองชนะเลิศหรือรอบ4ทีมสุดท้ายแข่งขันระหว่างวันที่13 14ธันวาคม2022แล้วก็รอบซีงอันดับ3ในรอบซีงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่18ธันวาคม2022สมมุติรวมทั้งหมดในการใช้เวลาแข่งขันอยู่18วันจึงว่าเหตุผลที่ว่าทาง FIFA ไปแข่งขันในเดือนพฤศจิกายนจะมาในประเทศกาตาร์อากาศร้อนเพิ่นก็มีการหลีกเลี่ยงอากาศร้อนอบอ้าวเพิ่นไปแข่งขันในท้ายปีก็อากาศจะค่อยเย็นลงเนาะเดี๋ยวไปปิดท้ายกันทีไปเบิ่งวิธีการเบิ่งฟาร์มเว็บไซต์ FIFA นะไปเบิ่งกันเอาได้ในการทางเบิ่ง2ทาง SVS เนาะไปสมัครกันได้เลยนะไปเบิ่งรายละเอียดกันเลยสู่หน้าของเว็บไซต์ fifa.com นะก็จะเป็นแบบนี้นะ fifa.com เนาะตรงนี้ก็เป็นหน้าทำอิฐของเว็บไซต์เพิ่นก็มีการแปะไว้นะก็จะเป็นการแข่งขันหน้าทำอิฐของบอลโลก2022ซึ่งอาจจะเป็นการพบกันระหว่างกาตาร์กับเอกวาดอร์ในเวลา 23:00 นก็คือในกงกับเวลาในบ้านเราซึ่งก็มีในภาคพื้นอาเซียนกันเช่นการสตรีมมิ่งมันก็จะสตรีมมิ่งผ่านเว็บไซต์ตัวนี้นะตามที่ได้ข่าวมาบ่แน่ว่าประเทศเฮาสิเบิ่งได้บ่แต่ก็ต้องหาติดตามเบิ่งนำกันเนาะซึ่งอันนี้จะเป็น FIFA Streaming in China แล้วก็จะมีข่าวๆให้ได้สามารถไปเบิ่งในเว็บไซต์ของ FIFA เนี่ยถือเป็นอีกข่าวดีที่สุดเลยนะก็เป็นข่าวดีในที่ผ่านมาก็มีหลายๆสื่อรายงานว่าเราสามารถเบิ่งได้นะสามารถเบิ่งในผ่านเว็บไซต์ตัวนี้นะสามารถติดตามตอนแรกกันละกันนะแต่ว่าในตามที่ข่าวในเล่นมากมันสามารถเบิ่งได้นะในตัวนี้นะแต่มั่วในลาวเฮาเบิ่งได้บ่ซึ่งอันนี้มันในปีที่ผ่านมานะในบราซิลในปี2020ซึ่งปีนี้ก็ถ้าเบิ่งมา
ทางฟีฟ่าก็จะมีการเปิดกว้างระหว่าง23ชั่วโมงนะแล้วก็12ชั่วโมงก็น่าจะเริ่มแล้วอีก2ทางนึงใช่มั้ยครับทางแอดไปค้นหาก็สามารถเบิ่งได้ทางที่ SBS แต่ตัวนี้สามารถเบิ่งได้เฉพาะในออสเตรเลียนะก็คือเบิ่งได้วิธีสมัครของง่ายๆนะเมื่อกี้ทางแอดลองสมัครมาแล้วก็ถือว่าได้สมัครนี่จะเป็นบัญชีของเราสมัครง่ายๆเดี๋ยวสมัครใหม่ก็เป็นตาอิสาทางแฟนบ้านของประเทศออสเตรเลียนะก็คือสามารถเข้ามาหน้านี้นะหลังจากที่เรากดเข้ามานี่เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์มาให้กันนะครับก็สามารถกดเข้ามาตอนนี้สร้างบัญชีของ SVS on น้ำมันของคุณนะคือมีก็สร้างได้สร้างไปใส่อีเมลใส่ชื่ออีเมลพาสเวิร์ดวันเดือนปีเกิดเพศแล้วก็สร้างจะไปยืนยันทางอีเมลอะไรจะได้กันเลยนะมาทาง Facebook ของ FIFA นะมันก็มีการยืนยันนะมาทางการแล้วว่าแฟนบอลในประเทศเราสามารถเบิ่งการถ่ายทอดสดการแข่งขันบอลโลกกาตาร์ได้ที่ FIFAFast Free เนาะก็คือมันมีการยืนยันทาง Facebook ทางการของตัวนี้เนาะนี่เป็น Facebook ทางการของทางด้าน FIFA ตัวนี้นั่นเพิ่นได้การยืนยันออกมาแล้วเสื้อเป็นข่าวดีถือว่า 100% กันละที่ว่าจะไปได้เบิ่งการถ่ายทอดสดเนาะก็ตามติดตามกันก็ได้ในคืนนี้เป็นข่าวดีที่สุดในแฟนบอลลาวเฮาเนาะที่บ่ต้องไปซอกเบิ่งยากกันละที่ผ่านมาก็เบิ่งแบบตัดหัวตัดหางแต่วันนี้จะได้เบิ่งกันเต็มอิ่มกันเลยครับขอแสดงความดีตบมือให้กับฟีฟ่ากันแน่